สวัสดีครับสวัสดีครับผมธีรกรวิทยามงคลครับผมโตมาสุปรีชาครับครับสราบุญเฮงสวัสดิ์ครับนี่คือรายการ20ครับ30ครับ40ครับครับพูดแล้วพอที่พูดว่า40ก็จะมีความอึ้งครับคือจริงกำลังไล่ดูหนังสืออยู่ว่ามีหนังสืออะไรที่เล็งไว้บ้างในงานมหกรรมหนังสือที่จะถึงนี้นะครับเราก็เจอเล่มนี้เล่มแรกเลยครับไรเตอร์ครับหน้าปกคุณพินโยไตรสุยธรรมานะครับผู้ถือหมวกเขาถือทำธีมเรื่องอะไรครับเรื่องจีนและอังกฤษอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปกนี้นะครับคุณพินโยอ่ะผิดไปนิดนึงคือไม่ใส่ผ้าผูกคอที่เรียกว่าคราวแบทวันที่โจทย์เปลี่ยนแต่ว่าได้ถามคุณแต่งเต็มยศแต่ว่าได้ถามแล้วเขาบอกว่าเมืองไทยมันร้อนนี่ก็อยากเอาถามจริงนะอยากอ่านสัมภาษณ์พี่โยมงานเพราะว่าได้ข่าวไม่ได้สัมภาษณ์นานละตั้งแต่ GM ใช่ไหมสามปีแล้วก็อยากรู้นะครับพูดแต่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะ3ปีแล้วยังรู้สึกเหมือนแป๊บเดียวครับครับแล้วงานหนังสือทางนี้ก็วนเวียนอีกครั้งหนึ่งใช่ครับครับพวกเรามีหนังสือออกกันไหมครับมีครับมีครับทีประกรณ์มีอะไรครับโฆษณาหนังสือตัวเองหน่อยสิหนทางยังยาววัยครับอันนี้คือชื่อหนังสืออันนี้คือชื่อหนังสือหนทางยังยาววัยยังไม่มีปกครับถ้าสมมติว่าตอนที่ตัดต่อมีปกแล้วก็ช่วยไปเอามาอินเสิร์ตให้ด้วยโอเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวเดินทางกับคนแก่เดินทางอย่างไรน่าสนใจมากไม่ใช่ครับก็ไหนชื่อมันยาววัยไงครับเดินอะไรนะหนทางกับยาววัยหนทางยังยาววัยเดินทางกับยาววัยครับก็เป็นหนังสือบันทึกการเดินทางครับซึ่งรู้สึกว่าก็เขียนในลักษณะนี้เป็นเล่มแรกอะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะเขียนหนังสือแนวลงคอลัมน์เทคโนโลยีบ้างหรือว่าเป็นแนวที่มีการ์ตูนบ้างแต่ว่าไม่เคยเขียนหนังสือที่เป็นยาวๆเป็นเล่มแรกรวดเดียวครับครั้งเดียวมาก่อนก็รู้สึกว่าก็ดีนะครับเพราะว่าโปรเซสการเขียนก็ทำให้เราแบบจมไปกับมันได้อะไรเงี้ยฮะทำไมถึงคิดเขียนแบบนี้ขึ้นมาล่ะครับก็ล่วงวัยนี้มาแล้วครับก็อยากทำอะไรที่เป็นชิดเป็นอ่านบ้างอ๋อไอ้หนทางยังเยาว์วัยเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วครับอ่ะพี่หนุ่มก็ออกหนังสือเหมือนกันเดี๋ยวถามแชมป์ก่อนแล้วทำไมถึงต้องอ่านครับหรือไม่ต้องอ่านไม่รู้ฮะก็อยากให้อ่านนะครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้เอาความสนุกสนานมาขายแล้วเอาอะไรมาขายครับเอาตัวตนมาขายครับอย่างนี้ก็น่าอ่านสิครับก็อาจจะน่าอ่านครับตัวตนที่แท้ไหมครับก็ไม่รู้สิแท้ไหมอะตัวตนที่เปล่าเปลือยแท้เปล่าเปลือยไหมเปล่าเปลือยไหมยังไม่ขนาดนั้นอ๋อเหรอครับมันมีคนเขียนคำนิยมมีคนเขียนคำนิยมคนเขียนคำนิยมเป็นไงครับจะโฆษณาให้หนังสือเล่มนี้ว่าไงบ้างคือหนังสือเราสองคนมีคนเขียนคำนิยมคนเดียวกันอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมสองคนนี้จะต้องมาให้ผมไม่รู้คนนี้มานิยมหนังสือของตัวเองทั้งคู่นะครับเออถ้าผมรู้ผมก็จะสลับไปไงงวดหน้าคำนิยมของคนนี้นะครับขึ้นต้นว่าผมเกลียดนิ้วกลมนะครับคำนิยมของคนนี้นะครับขึ้นต้นว่าแชมป์ที่รักนะครับแต่ตอนจบอาจจะเป็นตรงข้ามนะครับเอ้าโอเคแค่นี้แหละครับแต่ว่าก็ทำให้ได้อ่านของทั้งสองคนแล้วสรุปว่ายังไม่เปล่าเปลือยมากก็เปลือยได้มากกว่านี้อีกครับครับวิจารณ์ของใครวิข้ามมาละอะไรครับหากความเข้าใจยังมีอยู่จริงมันเป็นรวมงานเขียนรวมบทความอะครับก็จากมติชนก็ลองอ่านกันดูแล้วกันครับจะได้รู้ว่าความเข้าใจอะในสังคมไทยมันมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงไม่กล้าเขียนอะไรไม่กล้าพูดอะไรมากครับทำไมครับกลัวความเข้าใจจะหายไปผมเขียนนิ้วกลมเดี๋ยวเหมือนกับทีซิสของน้องเขาอะครับ
ครับผมแล้วพี่หนุ่มล่ะครับน้องไหนวะหนังสืออะไรครับน้องนี่เขาทำทีสิสเรื่องนี้โกมไงเอาล่ะตรงนี้ตัดออกไปออกมา2เล่มใช่มั้ยออก2เล่มครับก็คือ The Great Gatsby อะไรนะ The Great Gatsby The Great Gatsby นะครับ The Great Gatsby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  ก็เป็นหนังสือแปลเป็นงานเขียนของ F Scott Fitzgerald ใช่มั้ยใช่ๆ F Scott Fitzgerald นะครับขอโทษนะฟิตซ์เจอรัลด์นี่ก็เป็นนักเขียนอเมริกันนะครับแล้วก็เล่มนี้มันก็เป็นงานเขียนคลาสสิกอเมริกันคลาสสิกซึ่งตอนรับปากว่าจะแปลก็คิดอยู่แล้วแหละว่าคงต้องถูกย่างสดกับหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นหนังสือที่มันมีคนแปลมาแล้วหลายสำนวนแล้วก็เป็นหนังสือที่นักเรียนอักษรศาสตร์อะไรเขาก็ต้องศึกษากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีถูกวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนนะครับว่าภาษาที่ใช้จะเป็นยังไงแปลตรงไหนผิดบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแปลก็ตั้งใจแปลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่าที่สติปัญญาเท่าหางอื่นในเรื่องภาษาอังกฤษจะพอทำได้นะครับแล้วก็มีบรรณาธิการที่ตั้งใจตรวจทานให้สำนักพิมพ์ Library House เป็นสำนักพิมพ์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกับหนังสือเล่มนี้ครับเขาก็เลยตั้งใจกับเล่มนี้มากในการตรวจทานอย่างดีสวยมากเลยนี่ผมเหมือนหนังสือคลาสสิกจะถูกเอามาแปลหรือเอามาทำซ้ำใหม่บ่อยครั้งขึ้นไหมครับอย่างของที่ไต้ฝุ่นก็จะมีโลลิต้าแล้วก็มีมนุษย์ล่องหนใช่ไหมครับบุรุษล่องหน Invisible Man ใช่เราเข้าใจว่ามันเป็นความปรารถนาเดียวกันเลยนะของทุกคนที่ทำเพราะว่ามันประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะพูดกันบ่อยว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเขามีโลลิต้านี่เป็นของไลท์เฮาส์ครับใช่ไหมเหรอแต่ว่าเหมือนพี่คุณไปแปลพี่คุณออกแบบปกปะแปลด้วยไหมน่าจะใช่นาโบคอฟใช่เราเป็นไลท์เฮาส์นะครับพี่คุณแปลด้วยออกแบบปกด้วยใช่ก็เหมือนกับว่าเมื่อสัก15ปีเราจะรู้สึกว่าทำไมญี่ปุ่นมันมีวรรณกรรมคลาสสิกพวกนี้เต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มมีคนที่คิดจะทำงานวรรณกรรมคลาสสิกเหล่านี้ออกมาหลายเจ้ามากซึ่งก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะเราจะได้อ่านสิ่งเหล่านี้ในภาษาไทยกันใช่ใช่มันจะมีหนังสือของเขาเรียกว่าอะไรนะครับหนังสือของพี่ลุงยังมีอีกเล่มนึงด้วยก็คือหนีไปเสียจากบ้านนะครับหนีไปเสียจากบ้านเขาชื่อว่ามูลนิธิหนังสือเพื่อสังคมขอต่อตรงเรื่องหนังสือคลาสสิกนิดนึงครับเพราะว่าคุณหมอเนตรรามแก้วซึ่งจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำที่นี่เนี่ยก็แปลหนังสือดีๆออกมาหลายเล่มนะครับต่อเนื่องเลยสำหรับงานครั้งนี้เนี่ยก็มี Into the Wild นะฮะเข้าป่าหาชีวิตใช่แล้ว Into ก็น่าอ่านซึ่งเป็นเรื่องราวเดียวกันกับเรื่องราวเดียวกันกับในหนังชื่อเดียวกันนะครับซึ่งน่าอ่านมากเลยแต่ว่าโหเห็นความหนาแล้วก็ช่างใจอยู่มันน่าจะมีรายละเอียดเยอะครับคือในหนังเนี่ยมันก็เห็นภาพคร่าวๆเนาะผมชอบหนังเรื่องนี้มากแล้วผมร้องไห้นะเป็นหนังที่อึ้งมากแล้วก็อีกเล่มนึงคือเรียวมะซามูไรผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็น่าอ่านเหมือนกันอันนี้เป็นชีวิตของซามูไรเนาะใช่ครับเป็นหนามากเลยเรียวมะโหนี่ยิ่งหนาหนักเข้าไปอีกอะคือชื่นชมสำนักพิมพ์นี้มากครับมีอีกหลายเล่มนะครับก็ลองไปดูได้นะครับที่บูธมูลนิธิหนังสือเพื่อสังคมแต่เดี๋ยวนี้เวลาเห็นหนังสือหนาๆแล้วผมจะรู้สึกว่าอยากได้เวอร์ชันอีบุ๊กอ๋อไม่ต้องถือใช่คือบางทีซื้อหนังสือเล่มหนาๆมาทำไมเราไม่มีอีบุ๊กภาษาไทยสำนักพิมพ์ทับหนังสืออย่างเงี้ยครับเกมลูกแก้วหรือว่าเนี่ยอะไรนะน้องคารามาซอฟคารามาซอฟอย่างเงี้ยผมจะแบบอันนาคาเรนคือไม่สามารถอ่านด้วยเหรออ่านจบไหมคือไม่สามารถอ่านข้างนอกได้ครับต้องอ่านข้างในบ้านเราตั้งใจทำให้อ่านทำไมเราถึงไม่มีอีบุ๊กอย่างเงี้ยภาษาไทยเกิดทำไมมันไม่รู้ฮะเทคโนโลยีมันทำไม่ได้เหรอมันทำเทคโนโลยีมันทำได้ครับทุกอย่างเพราะตลาดมันไม่ถึงมั้งครับไม่คุ้มค่าการลงทุนที่จะทำแต่เราเอาแค่หนังสือเล่มเนี้ยก็ไม่ค่อยมีคนอ่านแล้วอะก็ไม่ก็หนังสือเล่มแบบนั้นก็เรามีหนังสือเล่มที่พิมพ์เราก็ต้องมีไฟล์ใช่ป่ะเราก็แค่แปลงไฟล์เฉยๆแล้วเอาไปมันก็เป็น PDF สิครับ
มันก็จะไม่ใช่คินเดิลแบบที่แล้วมันแปลงมันสามารถแปลงเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าใช้เวลานิดเดียวก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องความกังวลเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าเรื่องอะไรงี้ด้วยครับที่ทำให้สาวพิมพ์ส่วนใหญ่ยังไม่กล้าที่จะแบบเออฉันทำขายดิจิตอลดีกว่าอะไรเงี้ยเมื่อเช้าเซิร์ชหนังสือของโฮเซ่ซารามันโกนะครับใครครับเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ได้โนเบลแล้วพอเซิร์ชชื่อหนังสือปุ๊บเนี่ยมีคำว่า PDF ขึ้นมาเลยอ่ะคือขนาดนักเขียนแบบเนี้ยก็ยังมีอ่ะครับพี่ดุ่มครับอีกเล่มหนึ่งครับอีกเล่มหนึ่งคือหนีไปเสียจากบ้านครับก็จะบอกว่าเป็นเล่มแฝดกับอะไรนะอะไรเนี่ยหนทางยังยาววัยเออก็ได้เพราะว่ามันเป็นทริปที่ไปด้วยกันนะครับก็แต่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนครับเพราะว่าอ่ะเพราะว่าแชมป์เขียนเป็นนอนฟิกชันเราพี่ก็เลยต้องผมก็เลยต้องพยายามหนีไปเสียจากแชมป์คือทำเป็นกึ่งๆฟิกชันด้วยครับแต่ว่าเนื้อหาก็ที่เราตกลงกันไว้ว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะเป็นการเดินทางเหมือนกับย้อนกลับไปหาวัยเด็กก็ผ่านซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าทีปกรกับโตมอนครับมีวัยเยาว์ร่วมกันในวัยเดียวกันนะครับกับตินตินอย่างเงี้ยทันได้ยังไงไม่เข้าใจเลยอะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แต่ว่าก็อยากเป็นเล่มที่อยากให้อ่านเป็นเล่มที่ปกติผมไม่พี่จะไม่เขียนเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเล่มแรกที่เล่าเรื่องของตัวเองในสมัยเด็กๆแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนโน้นคนนี้ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆครับก็ทีประกรเขียนคำนิยมครับก็ครับอยู่กันแบบนี้แหละครับทำมาหากินกันแบบนี้แหละไม่มีใครนิยมก็นิยมกันเองใช่ครับคือโลกนี้ไม่มีใครนิยมละจริงๆน่าจะมาเขียนคำนิยม The Great Gatsby ให้นะมีกล้าครับมีกล้าจะได้วนๆอยู่ในนี้ครับผมครับแล้วนิวกรมผมมี2เล่มนะครับก็มีหากความเข้าใจยังมีอยู่จริงนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งชื่อปล่อยให้ความเศร้าเคลื่อนผ่านเราไปปกมันคู่กันใช่ไหมครับใช่ครับก็กะให้ซื้อ2เล่มเนี่ยแหละครับเพราะว่าคิดว่าอ่านเล่มหนึ่งมาจะมันต้องการอีกเล่มหนึ่งอ่ะผสมกันอ่านผัดกันก็น่าจะได้อรรถรสที่ดีเล่มหนึ่งเป็นบทความใช่ครับอีกเล่มหนึ่งเป็นบทกวีครับก็น่าจะเล่มไหนเป็นบทความเล่มหาความเข้าใจอย่างจริงครับแล้วบทกวีคือปล่อยให้ความเศร้าเคลื่อนผ่านเราไปชื่อยาวชิเป่งเลยแต่ผมชอบชื่อเล่มหลังนะทำไมเป็น8พยางค์ทั้งคู่เลยอ่ะหรอเออจะไม่รู้เลยก็ดีครับคนฮ่องกงเพราะว่าเลข8จะเป็นเลขนำโชคจริงมีหนังสืออีกหลายเล่มเลยในงานหนังสือครับซึ่งมีหนังสือที่อยากซื้อในงานสัปดาห์คราวนี้เยอะมากเลยครับผมยังไม่ซื้อหนังสือเช่นเวอ๋อใช่เวโอ้โหเล่มนี้นี่ซึ่งเวนะครับเป็นฉบับครบรอบ9ปีนะครับก็มีเราสองคนอีกแล้วที่ไปทำอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรนะผมไปช่วยเขาคัดเลือกบทความคอลัมน์เขียนบันทึกเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวครับผมก็ไปช่วยดูเลือกสารคดีครับผมซึ่งคุ้มมากนะเวเล่มนี้แบบว่าหนา400กว่าหน้าโอ้โหแมกกาซีนที่หนาขนาดนี้ใช่เหมือนรวมฮิตเอาหัวกะทิมาแล้วออกเล่มนี้แล้วเล่มถัดไปเขาไม่ออกแล้วอะหมายถึงว่าหยุดไปเล่มหนึ่งอ๋อจริงเหรอครับเพราะว่าทำงานหนักทำงานหนักมากก็ไม่ควรพลาดแล้วก็ผมยังไม่ซื้อตื่นบนเตียงอื่นของพี่คุณเลยอยากอ่านนะครับดีแล้วก็มีอะไรครับของเม่นวรรณกรรมก็จริงๆก็มีออกมาในช่วงงานหนังสือที่ผ่านมาที่ชอบมากนะครับสิ้นสุรีและจักรวาลของกะแห่งการมอดของการมอดไม้ใช่ไหมที่เป็นคู่เขาขายเป็นคู่ใช่ไหมเป็นแพ็คคู่กันคู่วิวัฒน์หนังสือของวิวัฒน์เล่าวิวัฒน์พงศ์สาครับตอนนี้ถ้ามีใครมาถามว่าชอบนักเขียนคนไหนนะก็ตอบเลยว่าชอบวิวัฒน์มากเพราะภาษาของเราภาษาวิธีทำวิธีผูกเรื่องสิ่งที่มันซ่อนอยู่แล้วก็ความสะเทือนใจในทั้งหมดโอ้โหซื้อมือมาบ้างแค่แกะไอ้นี่นะครับตรงที่คาดปกอ่ะมันจะเป็นคลี่มาเป็นโปสเตอร์เอามาอ่านมันก็คุ้มเราหนักนั้นนะครับใช
แชมป์มีเล่มไหนเล็งไว้บ้างไหมยังไม่ได้ดูเลยครับมีอะไรกว่าอ๋อมีสามัญชนก็จะมีหนังสืออาจารย์เสกสรรซึ่งคนหาปลาใช่ไหมครับซึ่งเอามาพิมพ์ใหม่แต่เห็นว่าเขียนเพิ่มมีการเขียนเพิ่มด้วยนะครับก็คนหาปลาสำหรับแฟนอาจารย์เสกใช่ไหมคนหาปลานี่คือเคยมีแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับเคยมีแซลมอนมีหลายเล่มเนาะมันก็มีหลายเล่มใช่ไหมเช่นส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีชื่อกันนะครับพวกแซลมอนอ่ะก็กำลังอยู่ในกระบวนการตุ้งทอดยังไม่มีชื่อพ่อแม่ยังแบบคือหนังสือของแซลมอนนะครับของผมออกเป็นเล่มแรกคือถ้าไปเนี่ยมีหนังสือพี่หนุ่มแน่นอนของแซลมอนมีหนังสือทำแน่นอนมีแน่นอนของบุ๊กก็ออกหลายเล่มส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางนะเท่าที่เห็นนะครับมีหนังสืออาจารย์ประจักษ์ใช่ไหมครับอันนั้นของฟ้าเดียวกันของประจักษ์นี่เป็นอะไรนะนั่นสิครับเป็นอะไรครับรวมบทความมีหนังสืออาจารย์เบนแอนเดอร์สันครับที่แปลมาของโอเพนเวิลด์ออกอะไรครับโอเพนเวิลด์มีฟูโก้ฉบับพกพาจิตวิทยาฉบับพกพาไม่ยาก Eat Move Sleepอีมุมสลิมนี่ออกนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วแต่ก็ไปซื้อได้ใหม่อยู่ของบริชนมีหลายเล่มเหมือนกันนะครับของจันนิธิหัวรอดตอนหน้าใช่ไหมครับหลังๆเนี่ยไปงานหนังสือผมจะบางทีผมก็ไม่ได้ดูไปก่อนแล้วนะว่ามีหนังสือใหม่อะไรแต่ว่าจะใช้วิธีว่าเดินไปยังสำนักพิมพ์ที่เรารู้ว่ามันมีแน่ๆแล้วก็ไปค้นพบที่แบบเป็นที่ตรงที่ตรงนั้นใช่สมมติว่าตรงนี้ก็รู้ว่าจะต้องเดินไปเอาเทอร์มิทิฟไรเตอร์ต้องเดินไปได้ฟูลอย่างเงี้ยก็อ่านเดินไปแล้วก็อ่ะมันมีอะไรใหม่ก็ค่อยดูตรงนั้นแล้วก็ซื้อผมชอบไปโกมลคีมทองส่วนเงินมีมาพบไฟสารคดีครับแล้วก็ที่แชมป์ไปฟูลสต็อปด้วยนะครับสามัญชนอะไรทำนองนี้นะครับพี่ก็ไปแซลมอนอะบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะทำไมก็หัวเราะก็ดูเข้ากับวัยดีครับก็ดูมันไปดีโคบโกมอนคีมทองครับผมก็งานหนังสือที่วันไปแล้วก็เจอหนังสือของพี่ผมปิดแล้วผมปิดแล้วผมง่วงก็งานหนังสือก็จะมีวันที่26ใช่เหรอไม่ใช่แล้ว21ตุลาคมถึง31พฤศจิกายน1พฤศจิกายนครับก็2เสาร์อาทิตย์เปิดไม่ใช่แล้วถึง1ได้เหรอใช่เหรอ1หรือ2วะ1นะประมาณนั้นใช่ๆๆแต่ว่าเริ่มต้นนี่คือ21เหรอ21วันพุธครับผมก็ชวนไปหาหนังสือดีๆอ่านกันครับครับคูบูธอะไรครับ X07 ครับที่ Main Foyer ครับ Salmon X06 และ Y06 ครับแล้วเวล่ะไม่รู้อ่ะเวยังไม่บอกทำไมยังไม่บอกอ่ะจริงๆมีนะ G09 ครับครับผมก็ alternative อ่ะก็ลองไปดูกันนะครับลองไปดูกันจริงๆก็ไปดูที่ข้างหน้าครับเขาจะมีแผนภูมิบอกใช่ไหมแผนผังแถมของพี่โตโต้ด้วยเป็ดเต่าควายครับผมบูธเท่าไหร่ครับมีเล่มใหม่นะน่าจะมีเล่มใหม่ทั้งเล่มการ์ตูนเล่มใหม่ของพี่พึ่งแล้วก็การ์ตูนเล่มใหม่ของพี่ตดต่อเล่มของปารีสเหรอใช่เล่มที่ลอยอีกเล่มนึงคือโลลิต้าเพราะว่าไปหาซื้อแล้วยังไม่มีเลยครับผมแล้วไงฮะพูดไปแล้วพูดไปแล้วเหรอโอเคครับสมควรแก่เวลาครับครับผมสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับครับขอบคุณทำไมเพราะว่าเขาจะไปซื้อหนังสือของเราใช่ไหมถ้าจะมีคอมเมนต์เยอะนะครับเนี่ยคอมเมนต์